ผู้ชมคะผ่านมากว่า2สัปดาห์แล้วนะคะที่นักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซียหายตัวไปขณะไปเที่ยวที่เกาะเต่าอำเภอพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะชุดประดาน้ำไปพบโครงกระดูกนะคะโดยระบุเลยค่ะว่าติดอยู่ในซอกหินจุดดำน้ำบนคาดว่าจะเป็นของนักท่องเที่ยวสาวรายนี้ค่ะล่าสุดนี่เตรียมส่งไปตรวจ DNA เป็นการเร่งด่วนเลยนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่านักประดาน้ำกำลังช่วยกันค้นหาบริเวณจุดน้ำวนและก็เป็นจุดที่อันตรายของเกาะเต่าความลึกนี่ประมาณ 7-8 เมตรทีเดียวค่ะปรากฏว่าไปพบโครงกระดูกจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นกระดูกใหม่เลยนำขึ้นมาบนฝั่งและก็แจ้งไปยังในอำเภอเกาะพะงันก็คือฝั่งของคุณเกริกไกรสงธานีให้รับทราบและก็รายงานต่อไปยังผู้ว่าสุราษฎร์ค่ะโดยล่าสุดฝั่งของผู้ว่าสุราษฎร์ธานีนะคะคุณอวยชัยอินนาคบอกเลยค่ะว่าได้รับรายงานว่าจุดที่พบโครงกระดูกนั้นเป็นจุดอันตรายเคยมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตมาแล้ว 2-3 รายตอนนี้เตรียมนำส่งตรวจพิสูจน์ DNA นะคะว่าตรงกันกับนางสาววาเลนติน่าโนโวจิโอโนวาอายุ23ปีซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่หายตัวไปอย่างปริศนาหรือเปล่าค่ะก็มีท่านอำเภอรายงานเบื้องต้นบอกว่าพบโครงกระดูกนะครับในบริเวณที่มีเคยมีผู้ดำน้ำและเสียชีวิตตรงนั้นมา2-3 คนนะก็จะเจอแต่ว่าจะไม่ยืนยันไม่ได้ว่าตอนนี้เป็นศพแบบรัสเซียหรือเปล่าต้องให้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์นะอาจจะพิสูจน์DNA หรือว่าอาจจะพิสูจน์เบื้องต้นความสูงความอะไรอย่างเงี้ยนะดูสัดส่วนแต่ว่าก็เจอกระดูกก็เห็นว่าเจอหลายชิ้นเหมือนกันก็เข้ากำลังรวบรวมตอนนี้ครับตอนนี้เองทางผู้ราชการจังหวัดนะครับก็สั่งไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับทำป้ายเตือนขึ้นมาแล้วเอาไปติดตั้งนะครับตามจุดที่จะเป็นแหล่งอันตรายต่างๆนะครับแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะฮะใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะทางตำรวจนะคะไปตรวจค้นห้องพักของนักท่องเที่ยวรายนี้ก็พบว่ามีเบาะแสว่าชื่นชอบการดำน้ำเป็นพิเศษที่สำคัญไปตรวจค้นว่าอุปกรณ์สำคัญในการดำน้ำหายไปด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะว่าสุดท้ายผล DNA นั้นจะออกมาอย่างไรกันบ้าง